การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรของชาวไทยในสหรัฐที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากถึง 15,098 คนเพิ่มขึ้นกว่า95%มากกว่าครั้งที่ผ่านมาอาจจะสะท้อนความสนใจของชาวไทยในต่างแดนที่แม้จะอยู่ห่างไกลแต่ก็ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับแผ่นดินมาตุภูมิมากขึ้นแต่เฉพาะที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถือเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกามีประชากรมากกว่า 120,000 คนกลับมีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่สถานกงสุลไทยเพียง 8,000 กว่าคนจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้จึงถือว่ายังน้อยมากหากเทียบกับจำนวนคนไทยที่อาศัยในสหรัฐยังถือว่าน้อยครับอันนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะเริ่มต้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องทุกคนมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็การมีส่วนร่วมในการเมืองที่ทุกคนพึงจะต้องมีแต่ก็ยังยอมรับว่ายังได้รับความสนใจน้อยนะครับถึงจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่ตัวเลขของผู้มาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเกือบจะร้อยละร้อยแต่ก็ยังไม่สะท้อนถึงตัวเลขของคนไทยที่มีการกล่าวกันว่าอยู่กันเป็นจำนวนเรือนแสนนะครับชาวไทยส่วนหนึ่งบอกว่าแม้ต้องการจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งแต่ข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ส่งมาถึงชุมชนไทยในต่างแดนยังมีน้อยมากโดยเฉพาะชาวไทยที่มาอาศัยในอเมริกาเป็นระยะเวลานานมักจะไม่รู้จักผู้สมัครในระดับเขตขณะเดียวกันก็ยังไม่มีพรรคการเมืองใดที่จะมีนโยบายที่ส่งผลโดยตรงต่อชาวไทยในต่างประเทศสำคัญคนอยู่ที่นี่ไม่ได้ทราบข่าวว่าทางนู้นคนที่เขาลงสมัครนี่เขาทำความดีอะไรทำความชั่วอะไรเราก็ไม่ทราบเรามาอยู่ที่นี่เราอย่างเพื่อนฝูงไปเมืองไทยมาได้ข่าวดีมาอะไรหรือไม่ดีมาเขาก็มาเล่าแต่เฉพาะที่เขาเห็นที่ว่าอยากจะให้เรารู้คือถ้าเบื่อเขาไม่ชอบนักการเมืองคนนี้เขาก็อาจจะพูดไม่ดีกับนักการเมืองคนนี้นี่เราไม่ทราบข่าวแน่นอนที่มาจากเมืองไทยตอนนี้ทำยังไงก็ไม่ทราบไม่ทราบว่าจะได้ข่าวยังไงประชาชนที่อยู่ต่างประเทศที่ยังไม่ได้ตามข่าวสารก็อย่างน้อยผมก็มองว่าถ้ามีนโยบายของแต่ละพรรคมากระจายถึงต่างประเทศก็ทำให้ประชาชนที่จะเลือกเขาก็ได้ดูด้วยเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่อย่างผมตามผมดูจากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตข่าวสารเองแต่แล้วบางคนก็ที่ผมรู้จักเขาก็ยังไม่รู้ว่าแต่ละพรรคมีนโยบายอะไรการที่เขามาอยู่ที่นี่นานๆแล้วโดยเฉพาะบรรดาส.ส.เขตนะครับเขาจะไม่คุ้นเคยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ถ้าเกิดว่าจะมาดูในแง่ของนโยบายพรรคเขาก็อาจจะพอคุ้นอยู่บ้างไม่กี่พรรคแล้วก็ที่คิดว่าตัวเองจะได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมาถึงเขาค่อนข้างน้อยหรือว่าห่างไกลจากตัวเขาก็อาจจะทำให้ความไม่สนใจตรงนี้ก็เลยไม่มาลงทะเบียนกับเรานะครับแล้วก็รวมทั้งบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลจากข้อมูลข่าวสารไม่ต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับเช่นเดียวกับนายประพันธ์นายโกวิทกรรมการการเลือกตั้งที่เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยและสังเกตการการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่นครลอสแองเจลิสยอมรับว่าแม้ชาวชุมชนไทยในต่างแดนส่วนหนึ่งจะมีความตื่นตัวและต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่มีนโยบายจากพรรคการเมืองหรือการหาเสียงจากผู้สมัครที่จะส่งผลโดยตรงและเป็นรูปธรรมกับชาวไทยในต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยในต่างแดนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งครั้งนี้คนไทยต่างประเทศเนี่ยที่เขารู้ว่าเมื่อเข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะฮะคนที่ไปเป็นผู้แทนหรือเป็นรัฐบาลเนี่ยมีความสนใจดูแลเขาเนี่ยผมว่าต่อไปเนี่ยเขาจะมาใช้สิทธิ์มากขึ้นเพราะเขารู้แล้วว่าเนี่ยถ้าเข้ามาใช้สิทธิ์มามากขึ้นเป็นพลังเนี่ยนะฮะต่อไปเนี่ยพรรคการเมืองก็ต้องมาดูแลเขาต้องมีนโยบายให้เขาโดนใจเขาแล้วพรรคการเมืองนี่ถ้านโยบายโดนใจนะฮะถ้าเขาเลือกพรรคแล้วเขาเลือกส.ส.เขตด้วยเพราะส.ส.เขตเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้จักคนเนี่ยแต่เขารู้จักพรรคฉะนั้นพรรคเนี่ยจะได้ทั้งพรรคทั้งเขตเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยผมยังเสียดายนะไม่มีใครเสนอนโยบายคนไทยต่างประเทศเลยเนี่ยอันนี้ถึงอยากจะฝากผู้สมัครพรรคการเมืองว่าเลือกตั้งครั้งหน้านะเสียงคนไทยต่างประเทศเนี่ยจะมีความหมายการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรคือส่วนหนึ่งของการเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ชาวไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศได้รักษาสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเพื่อให้มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยจะต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งของกระทรวงการต่างประเทศที่สถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศต่างๆก่อนที่เจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารบัตรเลือกตั้งไปให้ผู้มีสิทธิ์ทางไปรษณีย์เพื่อลงคะแนน
แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนนในแต่ละประเทศส่งกลับไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศไทยเพื่อคัดแยกตามเขตการเลือกตั้งส่งไปที่จังหวัดต่างๆให้ทันวันนับคะแนนเสียงพินิจการตุลาชม VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากนครลอสแองเจลิสครับ